หนึ่งค่ะขณะนี้พวกเรามาเพื่อนๆเทียบนะคะก็มาร่วมกันเยี่ยมณโรงพยาบาลราชวิถีแห่งนี้นะคะก็เห็นอาการแล้วก็น่าหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะคะพวกเราก็เอาใจช่วยอยู่นะคะแล้วก็ให้กำลังใจน้องเทียบก็รู้สึกมีขยับตารับรู้นะอภิตาใหญ่เลยรับรู้ว่าพวกเรามากันนะคะแล้วก็มีเงินส่วนที่จะให้เจี๊ยบก็ให้น้องเจี๊ยบก็คือเอาไว้หลังจากที่ดีขึ้นกว่านี้ดีขึ้นกว่านี้ก็จะมอบให้นะคะเราจะรอแล้วกันเนาะเมื่อเราจะรอนะคะตอนนี้เรายังไม่ทำอะไรเพราะรอน้องเจี๊ยบฟื้นขึ้นมานะคะขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่รู้จักน้องเจี๊ยบเคลนเดอร์แล้วก็ผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตยของที่ร้อยสิบเอ็ดไทยรักไทยรุ่นที่หนึ่งก็ขอเชิญชวนผู้นำทุกท่านมาเยี่ยมแล้วก็อยากฝากอีกเรื่องนึงคือตอนนี้เกล็ดเลือดพี่เจี๊ยบต่ำมากเราต้องการเลือดเป็นอย่างมากถ้าก่อนถึงทุกอย่างเพราะว่าเลือดเนี่ยจะช่วยทำให้พี่เจี๊ยบได้มีร่างกายที่ฟื้นฟูเซลล์ความเซลล์อะไรต่างๆก็แข็งแรงตอนนี้ทางโรงพยาบาลขาดเกล็ดเลือดจำนวนมากๆเลยถ้ายังไงก็ขอเชิญชวนพี่น้องและเพื่อนพี่น้องทุกคนที่รู้จักพี่เจี๊ยบนอกจากมาให้กำลังใจแล้วมาร่วมบริจาคเลือดกันให้มากเท่าที่สุดที่ท่านจะทำได้แล้วก็ขอขอบคุณนักโทษเรือนจำนะคะที่มาให้เลือดบริจาคในนามของพี่เจี๊ยบนางสาวอุราคำนึงซึ่งตอนนี้กำลังรับบริจาคกันอยู่ค่ะก็อันนี้นะคะในนามของสุจินดานะคะรุ่นหนึ่งนะคะก็พี่เจี๊ยบก็เป็นรุ่นหนึ่งของพวกเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ด้วยความห่วงใยค่ะวันนี้จึงนัดเพื่อนๆหลายๆคนมาเยี่ยมและให้กำลังใจนะคะแต่ว่าคุณเจี๊ยบก็ตอบสนองดีค่ะนะคะก็ค่อนข้างที่จะดีใจแต่ว่าอาการแกยังพวกเรายังค่อนข้างที่จะหนักใจอยู่นะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คุณเจี๊ยบหายให้อาการดีขึ้นนะคะค่ะก็ขอเชิญทุกคนนะคะไปเยี่ยมและให้กำลังใจเพื่อนเราค่ะนักสู้นะคะยังไงก็เราก็ไม่ทิ้งกันค่ะขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะคะเวลาเยี่ยมพี่เจี๊ยบนะคะเยี่ยมได้ที่ตึกอายุรกรรมหอผู้ป่วยหนักนะคะแล้วก็เวลาเยี่ยมตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าได้ครั้งละ2ท่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะจบแล้วมีอะไรจะพูดถึงพี่เจี๊ยบไหมคะในฐานะโอที่เป็นเพื่อนเจี๊ยบรุ่น5นะคะวันที่11ก็ทำพวงมาลัยมาให้เจี๊ยบกินพวงมาลัยทำให้เจี๊ยบนึกถึงพระนะคะเจี๊ยบจะได้แบบสวดมนต์ตลอดเวลาแค่นี้ค่ะ